จากโจทย์ก็คือระบบของอนุภาคสามอนุภาคที่มวล9กิโลกรัมเท่ากัน a b c ตามลำดับนะครับและความเร็วของอนุภาค v a เท่ากับ v a j v b เท่ากับ v b i นะครับ v c เท่ากับ v c k เมื่อทราบโมเมนตัมเชิงมุมของระบบรอบจุด o นะครับ h 0เท่ากับลบ 1.2 k จงหาความเร็วของอนุภาคต่างๆนะครับแล้วก็หาโมเมนตัมเชิงมุมของระบบรอบจุด G นะครับข้อ A นะครับก็คือสูตรที่ใช้ก็คือ H0 เท่ากับซิกมานะครับ R cos MV เขียนแยกแต่ละอนุภาคนะก็คือดึง M ออกมานะครับเพราะว่า M เป็นสเกลาร์แล้วก็เอาเวกเตอร์ไปคอสกันครับก็คือ r กับ v บวกกับ mb บวกกับ mc นะครับแล้วเราก็หาตัวแปรนะครับตัวแปรที่เขาให้มาก็คือ m นะครับตัวแรกคือ mA B C ครับเข้าหมดนะครับคือ9กิโล R A ก็ดูได้จากรูปนะครับก็คือดูเทียบจากจุด O นะครับ R A ก็คือ 0.9 K จากตรงนี้นะครับก็คือ A ก็คือห่างจากจุดไปทางแกน Z นะครับ R B เท่ากับ 0.6i บวก 0.6 j 0.9 k นะครับ rc นะครับเท่ากับ 0.3 i บวก 1.2 j นะครับแล้วก็ v นะครับเขาก็ให้มาครับก็คือ v เท่ากับ v a j v b เท่ากับ v b iVC เท่ากับ VCK นะครับทีนี้เราได้ค่าครบทุกค่านะครับก็เขียนแทนในสูตรนะครับก็ MA ก็คือ9นะครับแล้วก็เอา R กับ V นะครับไปคอสกันเป็น IJK นะครับแถวแรกให้เป็น R นะครับก็คือ 0.9K แถว2ก็คือ V นะครับก็คือ VAJ เขาเขียนใน J นะครับบวก9นี่ก็คือ 0.6 0.6 0.9 VBI นะครับ00บวก9 IJK ตอนแรกคือ R เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น 0.3 1.2 0 VCK อันนี้ H0 ก็คือที่เขาให้มาครับก็คือ 1.2 เท่ากับคำตอบที่เราคิดออกมานะครับก็คือลบ 0.9 VAI บวกกับ9คูณกับ 0.9 VVJ นะครับลบ 0.6 VVK บวก9คูณกับ 1.2 VCI ลบ 0.3 VCJ อันนี้เราก็ดึงออกมาพิจารณาเป็นทีละตัวนะครับ IJK นะครับแยกกันก็จะเป็นให้ 0i นะครับซิกมา i ทางให้ 0 นะครับก็มันไม่มี i นะครับมีแต่ k ก็เขียนเป็น0อันนี้ก็จะเป็น vc ลบครับ 8.1 va ให้เป็นสมการที่1ครับก็ให้ 0j เท่ากับซิกมา j นะครับ
J ไม่มีก็เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็แปดจุดหนึ่ง VB ลบ2.7 VC เท่ากับ2นะครับอันนี้ K มีนะครับให้ศูนย์เป็น S0K ก็คือลบ 1.2 เท่ากับลบ 5.4 นะครับ BB เป็นสมการที่3นะครับจะได้เท่ากับ BB เท่ากับลบ 1.2 5.4 นะครับจะได้เท่ากับ0.22แล้วก็เอา VB ไปแทนในสมการที่2นะครับเพื่อหา VC VC ก็คือ 8.1 คูณกับ 0.22 หาร 2.7 นะครับเท่ากับ 0.66 แล้วก็ VC นะครับไปแทนในสมการที่1เพื่อจะหา VA ครับก็คือ 10.8 0.66 หารกับ 8.1 นะครับแล้วกับ0.88นะครับสูตรแรกนะครับก็คือ MRG นะครับเท่ากับซิกมา N นะครับเท่ากับ1M นะครับแล้วก็เขียนให้แยกมาเป็นรูปนะครับง่ายๆก็คือ RG เท่ากับ MA RA บวก MBRB นะครับบวก MC RC หารด้วย M นะครับอันนี้คือ M รวมนะครับก็จะเป็นค่าเราก็รู้นะครับ MA ก็คือ9ทั้งหมดนะครับก็แทนเข้าไปนะครับก็คือ9คูณ 0.9K นะครับบวก9คูณ 0.6i บวก 0.6j 0.9k แล้วก็บวก9คูณกับ 0.3i บวก 1.2j นะครับแล้วก็หารกับ27นะครับก็คือมวลรวมของเรานะครับคำตอบก็จะได้เท่ากับRG 0.3i บวก 0.6j บวก 0.6k นะครับอันนี้เราจะให้เป็นจุด G นะครับเป็นจุดศูนย์กลางที่เราจะหานะครับให้เป็น G นะครับต่อไปเราก็จะใช้สูตรที่จะใช้ต่อไปนะก็คือ G เท่ากับP cos MV นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาสเกลเลอร์ออกมาแล้วก็เอาเวกเตอร์ไปคอสกันนะครับก็จะเป็น MA PA cos VA บวก MBนะครับเราก็จะได้ออกมานะครับทีนี้เราก็จะหาจุด P นะครับก็คือระยะห่างที่มันห่างจากจุด G นะครับเราก็จะเอา R เก่าไปลบกับจุดศูนย์กลางนะครับที่เราหามาได้ใหม่ก็คื
R เก่าให้เป็น A B C นะครับ0.09นะครับอันนี้เป็น0.6 0.6 0.9อันนี้ก็เป็น0.3 1.2 0 P นะครับก็คือเอา R เก่าไปลบกับ R G ที่เราหาไม่ได้เมื่อกี้นะครับก็คือ PA เท่ากับลบ0.3ครับไอบวก0ลบ0.6 J นะครับบวก0.9ลบ0.6 K PB นะครับก็คือ0.6ลบ0.3 i บวกกับ0.6ลบ0.6 j บวก0.9ลบ0.6 k นะครับ PC ก็คือ0.3ลบ0.3 i บวก1.2ลบ0.6 J นะครับบวก0ลบ0.6 K PA นะครับก็คือ0.3 I บวก0ลบนะครับตรงนี้เป็นลบ0.6 J บวก0.3 K นะครับ PB ก็คือ0.3 i บวก0 j นะครับบวก0.3 k pc ก็คือ0 i นะครับบวก0.6 j ลบ0.6 k นะครับก็จะเป็น9แล้วก็เป็นเอาควอดกันไปเลยครับ IJK แถวแรกคือ P นะครับเป็น0.3 0.6 0.3นะครับแถว2คือ V ที่เราหาได้นะครับก็คือ VA ก็คือ0.88นะครับนี้ก็คือ0นะครับแล้วก็บวก9อันแรกคือ P นะครับ0 0.3 VB ที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ0.22ครับ VBI นี้ก็คือ0นะครับบวก9 P ศูนย์นะครับ0.6ลบ0.6 VC นะครับที่หาได้เมื่อกี้ก็คือ0.6 VCK 0.66ที่ได้ออกมานะครับคำตอบเอสจีคูณกันออกมานะครับก็คือลบ0.26 K 0.26 I บวก9 0.07 J นะครับ9 0.4 I กดคิดเลขนะครับมันก็เอาเป็นค่าโมเมนตัมรอบจุด G ก็คือ 1.26 i บวก 0.63 j ลบ 2.34 นะครับโอเคครับผมก็ขอจบการนำเสนอโจทย์เพียงเท่านี้ครับผมครับ